สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่แผนแหกคุกนรกโคตรเดือด Prison Break ความเดิมตอนที่แล้วเป็นการเตรียมทางหลบหนีขั้นสุดท้ายไมเคิลได้รับคีย์การ์ดจากเมียที่เพิ่งแต่งงานนั่นทำให้เขาสามารถเข้าถึงห้องฝากของนักโทษได้สิ่งที่ไมเคิลเอามาด้วยล้วนแต่มีความสำคัญในการแหกคุกทั้งนั้นนาฬิกากับเครื่องบันทึกเสียงถูกใช้สำหรับหาช่วงเวลาที่ไม่มีผู้คุมเสื้อถุงขยะและเชือกมีไว้สร้างเส้นทางปีนขึ้นไปด้านบนห้องเก็บของที่อยู่ใต้ห้องพยาบาลตอนนี้ทุกอย่างมันพร้อมแล้วเหลือก็แค่เวลาลงมือเท่านั้นวันนี้มีสรุปให้นะมีโปรเด็ดมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ราคาเบาๆ129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็โคตรง่ายแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพิ่มแค่มี ID ไลน์อย่างเดียวพอสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้บอกว่ามาจากช่องหมีสรุปให้นะลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theaterเปิดเรื่องมาด้วยการช่วยเหลือจอนหลังจากนอนสาหัสอยู่ในห้องเก็บของรู้ตัวอีกทีทีมแพทย์ก็เข้ามาช่วยเหลือแล้วห้องพยาบาลในเรือนจำมีอุปกรณ์ไม่มากพอที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้การส่งตัวไปโรงพยาบาลข้างนอกจึงเป็นคำตอบจะรอดหรือไม่นั่นอีกเรื่องแต่ที่แน่ๆหากไม่มีจอนไมเคิลจะไม่มีเครื่องบินหนีออกนอกประเทศคนที่อยู่เบื้องหลังมันก็ไม่สลดจริงๆพูดออกมาลอยๆว่าทีนี้ก็เหลือแค่6แล้วแต่เปล่าสำหรับซีโนตอนนี้เหลือ5อีกคนที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันคือลินคอนเขาโดนผู้คุมใส่กุญแจมือลงมือซ้อมชุดใหญ่ก่อนจะจับยัดเข้าห้องมืดมันเป็นผลพวงมาจากที่ลินคอนต่อยผู้คุมเพื่อซื้อเวลาให้ไมเคิลขึ้นมาจากหลุมหากเขาไม่ทำทุกคนต้องเดือดร้อนและต่อให้ไมเคิลมาขอร้องกับโป๊ปมันก็ไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นอีก36ชั่วโมงจะถึงกำหนดประหารลินคอนในสายตาของคนนอกลินคอนกำลังหวาดกลัวเลยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาโดยเหตุผลนี้ลินคอนจะถูกขังเดี่ยวจนถึงวันประหารการเข้าเยี่ยมครั้งสุดท้ายที่ทำได้คือช่วงเวลาก่อนการประหารเท่านั้นหลังจากจอนถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลคนแรกที่โทรไปเช็คอาการก็เฟอร์นันโดนี่แหละครับเขาอยากรู้ว่าจอนปลอดภัยหรือไม่ติดอยู่ตรงที่ว่าโรงพยาบาลไม่ยอมให้รายละเอียดซึ่งทีแบ็กมันก็ยังเนียนได้อยู่ทำเป็นไม่รู้เรื่องหรือบางทีพวกมาเฟียอาจจะส่งคนมาเก็บมันก็ได้แต่จะยังไงก็ช่างไมเคิลจะชะลอทุกอย่างจนกว่าจะช่วยลินคอนออกมาได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนที่อยากออกไปพวกเขาไม่อยากรอแถมตอนนี้เส้นทางมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วด้วยทีแบ็กคาดเดาได้ว่าไมเคิลจะออกไปทางไหนถ้าไมเคิลไม่ไปเขาก็ไม่สนแต่ก็นั่นแหละที่แบ็ครู้แค่เส้นทางเขาไม่ได้รู้รายละเอียดยิบย่อยไมเคิลท้าไปเลยว่าพวกแกสองคนไม่มีทางไปรอดแน่ซึ่งเอาจริงมันไม่ได้มีแค่สองคนเฟอร์นันโดอยากเจอหน้าเมียลุงชาวเองก็อยากไปให้ทันลูกหากไมเคิลช้าเกินไป4คนที่เหลือจะทำให้ทุกอย่างพังลงแล้วเวลาของลินคอนเหลืออีกแค่36ชั่วโมงฝั่งลินคอนนี่ก็เหงาจัดในห้องที่เขาอยู่ไม่มีแสงสว่างเลยด้วยซ้ำสิ่งเดียวที่ทำให้เขามองเห็นคือเปลวไฟจากไม้ขีดและสิ่งเดียวที่ทำให้เขามีกำลังใจคือความหวังที่จะได้แหกคุกด้านไมเคิลนี่ก็เครียดจัดยิ่งได้รู้ความคิดของเพื่อนก็ยิ่งเครียดไปใหญ่แม้แต่เฟอร์นันโดก็ยังอยากออกไปทั้งที่เขารู้ดีว่ามันเสี่ยงหากไม่มีไมเคิลฟังนะยังไงลินคอนก็ไม่มีทางรอดจากเก้าอี้ไฟฟ้าหลังจากนี้สิแกจะติดอยู่ที่นี่อีก5ปีและถ้าผู้คุมรู้ว่าเรากำลังแหกคุกก็บวกเพิ่มไปอีก10ปีท้ายสุดไมเคิลก็ไม่มีทางเลือกเขาคิดทบทวนอยู่นานมากว่าจะใช้แผนสำรองที่เตรียมมาดีหรือไม่เรามาฟังเวโรนิก้ากันบ้างนิกได้สติแล้วก็เริ่มเดินเกมขั้นต่อไปเขาได้ติดต่อเพื่อนที่เป็นเสมียนสารสูงสุดหากเวโรนิก้าได้ข้อมูลอะไรที่ใช้เป็นหลักฐานได้เขาก็พร้อมที่จะรับฟังพวกเขาอาจจะยุติการประหารชีวิตได้แต่ปัญหาคือพวกเขายังไม่มีอะไรเลยนอกจากคำกล่าวอ้างทุกอย่างในตอนนี้อยู่ที่แดเนียลขึ้นอยู่กับว่าเวโรนิก้าจะไปหาเขาหรือไม่ตรงนี้จะเป็นประเด็นของซีโนดกับเหตุผลที่เขาอยากแหกคุกออกไปซีโนดมีครอบครัวมีลูกที่น่ารักและจากบทสนทนาครอบครัวของเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซีโนดติดคุกตลอดมาเขาบอกลูกกับเมียว่าออกไปลบตามสถานที่ต่างๆส่วนรูปเมืองที่เขาให้คนไปหามาให้มันคือโปสการ์ดใช้เขียนส่งข้อความถึงครอบครัวสร้างเรื่องว่าเขายังทำงานสบายดีอยู่และในอีกไม่ช้าเขากำลังจะได้กลับบ้านหลังจากคุยกับเมียเสร็จซีโนดจะติดต่อน้องเมียที่อยู่ด้านนอกฝากฝังให้จัดเตรียมรถสำหรับการหลบหนีพอจอนไม่อยู่ก็มีคนของซีโนดนี่แหละที่พอจะช่วยได้กลับมาที่ไมเคิลตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วบอกเพื่อนไปว่าโอเคเราจะไปกันกุญแจสำคัญในตอนนี้คือมีดโกนแต่มีดโกนมันจะช่วยลินคอนออกมาจากห้องมืดได้ยังไงกันล่ะพอได้มาแล้วมีดโกนอันนั้นจะถูกเอาไปลนไฟเมื่อร้อนจนได้ที่ไมเคิลจะใช้มันกรีดแขนตัวเองรอยสักที่แขนถูกใช้เป็นตัวบ่งบอกตำแหน่งไมเคิลซ่อนบางอย่างไว้ในแขนตัวเองเจ้านี่แหละที่จะพาลินคอนออกมาจากห้องขังเดี่ยว
ขั้นตอนต่อไปคือใช้สิทธิ์ติดต่อกับบาทหลวงให้เขามาร่วมสวดมนต์ยอมรับต่อโชคชะตาของพี่ชายเรื่องบทสวดมันก็ส่วนหนึ่งแต่ก่อนบาทหลวงจะกลับไมเคิลจะดึงนาเซาขอไว้เรื่องหนึ่งเขาอยากจะส่งมอบสิ่งนี้ให้กับพี่ชายมันเป็นสร้อยคอกางเขนจะมีความหมายกับลินคอนมากหากเขารู้ว่าได้มาจากไมเคิลบาทหลวงไม่ปฏิเสธอยู่แล้วครับหากมันสื่อถึงความรักที่มีต่อพระเจ้าซึ่งสร้อยคอเส้นนั้นมันเป็นของแม่เฟอร์นันโดครับคงจะเซ็งไม่น้อยเลยแต่ถ้ามันช่วยให้ใครบางคนพ้นทุกข์ได้มันก็คงไม่มีทางเลี่ยงหลังจากนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าแล้วบาดแผลที่ไมเคิลกรีดแขนตัวเองเขาก็ไม่ลืมให้ซาร่าช่วยดูแลให้และหลายๆครั้งที่ผ่านมาทั้งนิ้วเท้ารอยช้ำฉีดอินซูลินไมเคิลต้องขอขอบคุณจากหัวใจถึงมันจะเป็นหน้าที่ของซาร่าแต่ก็นั่นแหละเขาขอบคุณซึ่งยังไม่จบแค่นั้นไมเคิลจะถามอ้อมไปว่าถ้ามีอีกชาติหนึ่งซาร่านี่รีปฏิเสธมาอย่างไหวว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นสีหน้าของเธอดูมีความสุขมากขึ้นตั้งแต่ที่รู้ว่าไมเคิลแต่งงานกับเมียเพราะแค่อยากช่วยผู้หญิงคนนั้นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายจะมีเจ้าหน้าที่คนนึงเข้ามาในห้องพยาบาลจัดการทุกอย่างเอาโน่นเอานี่มาเติมเก็บขยะไปทิ้งจังหวะนั้นเขาก็มองไปยังท่อระบายน้ำด้วยสีหน้าสุดแปลกใจในท้ายที่สุดแล้วมันจะมีผลลัพธ์ที่ไมเคิลคาดไม่ถึงเลยล่ะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแผนการทุกอย่างที่ไมเคิลวางไว้จะได้ใช้สักทีอย่างแรกเขากับทีมแหกคุกจะต้องดิ่งมายังอาคารเก่าทำงานซ่อมบำรุงระหว่างทางก็โดนทีแบ็กเซลนิดหน่อยว่าแกเริ่มฉลาดขึ้นแล้วนี่แต่พอได้เห็นสีหน้าของไมเคิลมันก็เริ่มทำให้เขาแปลกใจอะไรแกมีเวทมนต์ที่เสกให้พี่ชายมาอยู่ในอาคารเก่าได้งั้นเหรอแต่ความจริงแล้วลินคอนไม่ต้องไปที่นั่นเลยด้วยซ้ำดานบาทหลวงก็ได้ทำตามคำขอของไมเคิลช่วงแรกจะเป็นการให้กำลังใจให้แง่คิดดีๆและก็ให้สร้อยกางเขนจากไมเคิลก่อนจะออกไปจากห้องขังที่คุณเห็นอยู่นี้คือบรรยากาศการประท้วงมันเป็นเรื่องธรรมดาของโทษประหารยิ่งโลกเดินทางมาไกลก็ต้องมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับโทษประหารแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้จักลินคอนเลยก็ตามแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่คนที่ไม่เห็นด้วยเวโรนิก้ากับคนจากหน่วยสืบราชการลับก็มาเช่นกันสาวๆจะรายงานกลับไปว่าเจอเวโรนิก้าแล้วแต่ยังไม่เห็นแดเนียลเท่านั้นแหละพอรีบต่อสายหายอย่างไวเดิมทีแล้วแดเนียลต้องไปที่นั่นด้วยแต่เขาย้ายฝั่งแล้วรีบช่วยภรรยาเก็บของก่อนจะบินออกไปนอกประเทศและก่อนที่เขาจะไปมันมีเรื่องบางอย่างที่ต้องสาสางด้านเวโรนิก้าก็จะใช้จังหวะชุลมุนมามั่วอยู่กับกลุ่มประท้วงคือตรงนี้มีนักข่าวมาลงพื้นที่ด้วยนะครับเธอจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้แหละแฉให้ทั้งอเมริกาได้รับรู้ส่วนลินคอนก็ต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่ถึงจะเข้าใจสิ่งที่ไมเคิลต้องการสื่อส่วนปลายของไม้กางเขนที่หุ้มด้วยเหล็กมันแกะออกได้ในนั้นมียาของไมเคิลกับข้อความสั้นๆกินตอน 2:10 น.แต่มันคือยาอะไรกันล่ะก็อย่างที่บอกวันนี้มันถึงเวลาแหกคุกแล้วทีแบ็กก็ต้องอยากรู้เป็นธรรมดาว่าแผนเป็นยังไงซึ่งก็ง่ายๆแกล้งทำงานต่อไปทำตัวเป็นนักโทษที่ดีจนกว่าจะถึงเวลา 3:00 ไมเคิลไม่ได้ลืมครับงานของเรือนจำมันจะเลิกตอน 5:00 น.แต่เขาจะปล่อยให้เลิกตอนนั้นไม่ได้ตัดมาอีกทีเขาก็ลงมือลื้อผนังจุดหนึ่งมองหาท่อระบายน้ำก่อนจะขอค้อนขนาดพอดีมือเมื่อได้แล้วก็ฟาดเลยฟาดให้ยับเรียบร้อยครับเปียกโชกกันทั่วหน้าพอมีปัญหาเรื่องนี้ก็ต้องถึงแบลดอยู่แล้วไมเคิลจะแถไปแบบเนียนๆว่ามันพลาดครับพอดีว่าไปทุบโดนท่อน้ำแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่พรุ่งนี้เราจะซ่อมให้ถึงตอนนั้นเชื้อราคงไม่ใช่ปัญหาพอแบลดได้ยินคำว่าเชื้อราซีโนสจะสั่งให้ไมเคิลหุบปากเลยนั่นก็ยิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของแบลดได้ดีจัดๆคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผนังห้องนี้เปียกไปด้วยน้ำมันเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราสแต็กฮีโมทิสถึงซีโนจะบอกว่ามันมีโอกาสแค่หนึ่งในพันแต่แบลดไม่สนคือเขาไม่ได้กลัวเชื้อราหรอกครับแต่คงหมั่นไส้ก็เลยสั่งให้พวกนี้ทำงานจนกว่าจะซับน้ำทั้งหมดออกไปจากห้องและก็อย่าเป็นหวัดกันซะก่อนล่ะเรียบร้อยครับแค่นี้พวกเขาก็มีเหตุผลที่จะอยู่ในอาคารนี้ทั้งคืนแล้วด่านเวโรนิก้าเองก็ได้เรื่องสำนักข่าวยินดีสัมภาษณ์เธอออกอากาศในฐานะทนายของลินคอนเบอร์โลเป้าหมายหลักของพวกเขาคือไม่เห็นด้วยกับโทษประหารล้วนๆระหว่างออกอากาศสดเวโรนิก้าก็ใส่เลยบอกไปตามตรงว่าลูกความของเธอถูกใส่หลายถึงจะไม่ค่อยมีหลักฐานแต่เธอมีข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจคดีฆาตกรรมแฟนของแคลฟซิมมอนภรรยาเก่าของลินคอนบาทหลวงบิชอปที่มีอำนาจในการยกเลิกการประหารได้ทุกคนที่โดนเก็บล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับการประหารลินคอนบางคนกำลังปกปิดความจริงและที่สำคัญมีคนวงในที่พร้อมจะให้ข้อมูลตอนนี้เธอยังบอกไม่ได้แต่ชายคนนั้นจะช่วยให้ลินคอนพ้นความผิดและคืนนั้นน้องชายของประธานาธิบดีไม่ได้อยู่ในรถด้วยซ้ำการที่เวเลนิก้าออกมาแฉมันทำให้รองประธานาธิบดีอยู่ไม่สุขก็จริงแต่ในอีกมุมหนึ่งเธอก็รู้แล้วหนึ่งในทีมของเธอมีคนทรยศ
โทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตมันไม่ได้มีกันบ่อยๆเก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้ถูกใช้มาหลายปีก็ต้องเรียกช่างมาเซอร์วิสกันบ้างพวกเขาคงไม่อยากพลาดในวินาทีสำคัญเดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวใหญ่ทุกครั้งที่เก้าอี้ไฟฟ้าทำงานมันจะดึงกระแสไฟแรงดัน 50,000 โวลต์ยัดเข้าสู่ร่างกายนักโทษส่งผลให้ไฟฟ้าทั้งเรือนจำตกไปชั่วขณะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเวลาประหารลินคอล์นใกล้เข้ามาทุกทีแล้วหลังให้สัมภาษณ์เสร็จเวโรนิก้าก็ไม่ลืมแวะมาเยี่ยมลินคอล์นนี่เป็นอีกครั้งที่ทั้งสองคนได้เจอกันหลังผ่านเรื่องวุ่นวายกันมานักต่อนักเรื่องของเอลเจไม่ต้องห่วงเขาสบายดีส่วนเรื่องคดีเวโรนิก้าเจอคนที่ให้ข้อมูลแล้วกำลังนัดเจอในอีกไม่กี่ชั่วโมงเธอกำลังช่วยให้ลินคอล์นรอดพ้นจากการประหารแค่รออีกไม่ถึงอึดใจนั่นก็ยิ่งทำให้ลินคอล์นกลับมามีความหวังมากขึ้นก่อนที่ภรรยาของแดเนียลจะเดินทางไปสนามบินก็เป็นเรื่องยังไม่ทันออกจากบ้านก็เจอพอคอให้เธอเป็นคนที่ฉลาดจากท่าทีไม่สบายใจของสามีเธอรู้ทันทีว่าไม่ควรยุ่งกับคนที่อยู่ตรงหน้าแต่มันไม่ทันแล้วไงพอมองเข้าไปเห็นบ้านที่โล่งเตียนถึงเธอจะบอกว่ากำลังไปเที่ยวพักร้อนแต่มันก็ไม่เนียนเอาซะเลยตอนนี้มันใกล้ถึงเวลาลงมือลินคอล์นถามกับผู้คุมว่าตอนนี้มันกี่ทุ่มแล้วเพื่อเช็คเวลากินยาพอได้ยินว่า2 ทุ่มนิดก็มีแต่ต้องเชื่อน้องชายยัดยาเม็ดนั้นเข้าไปในปากช่วงเวลาเดียวกันไมเคิลก็กังวลไม่น้อยกลัวว่ายานั่นมันจะส่งผลร้ายแรงเกินควบคุมซึ่งก็จริงอยู่ดีๆลินคอล์นก็มีท่าทีสุดทรมานกลิ่นร้องดังไปทั่วห้องขังแบบนี้ทีมแพทย์ก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วครับรีบพาลินคอล์นออกมาจากห้องขังเพื่อเอาไปเช็คอาการอย่างไวเขาจะมาตายตรงนี้ไม่ได้และตอนนี้ลินคอล์นก็ได้มาถึงห้องพยาบาลแล้วเวลา3 ทุ่มตรงมันก็ถึงเวลาลงมือหลุมในอาคารเก่าจะถูกเปิดออกใช้เหล็กขัดประตูหน้าไว้เพื่อความปลอดภัยคนแรกที่นำเข้าไปคือไมเคิลพวกเขาจะออกไปได้หรือไม่ค่อยว่ากันอาการของลินคอล์นก็ไม่น่าเป็นห่วงอย่างที่คิดผ่านไปสักพักก็ดีขึ้นซาร่าคิดว่าอาหารเป็นพิษคงจะดีขึ้นภายใน 2-3 ชั่วโมงแต่มันคงชะลอการประหารชีวิตออกไปไม่ได้ซึ่งเรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นอยู่แล้วขอแค่เขาได้อยู่ในห้องพยาบาลก็พอสลับมาที่เวโรนิก้าตอนนี้ก็มาตามสถานที่ที่นัดไว้แล้วแดเนียลตรงมาหาเธอเพื่อที่จะบอกความจริงทุกอย่างแฟนเก่าของคุณเขายังมีโอกาสรอดลินคอล์นถูกเลือกไว้ล่วงหน้าแล้วถูกเลือกให้เป็นมือสังหารแต่ว่าเขาไม่ได้เหนี่ยวไกลปืนและก็ไม่มีใครทำทั้งนั้นน้องชายของประธานาธิบดียังไม่ตายในซองนี้มีข้อมูล3 หน้ากระดาษมีรายชื่อของทุกคนที่เกี่ยวข้องแต่ทุกอย่างเหมือนจะไม่ราบรื่นขนาดนั้นมีรถคันนึงขับเข้ามาที่นี่แดเนียลรีบไล่เวโรนิก้าไปซ่อนตัวอย่างไวส่วนซองนั้นมันก็ยังอยู่กับแดเนียลฝั่งของไมเคิลก็นำทีมมุดท่อระบายน้ำมาเรื่อยๆมาจนถึงจุดที่ต้องปีนเชือกขึ้นไปด้านบนและลืมกันไปหรือยังครับในเมื่อจอนไม่อยู่แล้วคนที่จะมารับพวกเขาหนีออกไปจากเรือนจำก็คนของซีโนสนี่แหละแกล้งเนียนขับมาจอดรถข้างเรือนจำทำทีว่ารถเสียกลับมาที่แดเนียลอีกรอบคนที่มาหาเขาก็พอเนี่ยแหละทั้งสองแทบจะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเลยพอบอกมาสั้นๆแค่ว่าเมียนายบอกหมดแล้วไม่ต้องห่วงเธอยังปลอดภัยดีแต่ถ้านายคิดจะย้ายฝั่งก็ต้องทบทวนให้ดีนายจะเลือกใครล่ะเมียนายหรือคุณทนายคนนั้นบอกมาว่าเธออยู่ที่ไหนซึ่งตลอดเหตุการณ์แดเนียลไม่ให้ความร่วมมือเลยเขาไม่อยากทำร้ายใครไปมากกว่านี้แล้วล่าสุดพอถึงขั้นควักปืนออกมาสั่งให้แดเนียลส่งปืนมาถ้าไม่อยากเจ็บตัวถ้าไม่เขาจะไปหยิบเองจังหวะนั้นแหละที่มันเป็นเรื่องซองเอกสารนั่นมันได้ล่วงลงมาพอได้เก็บมาอ่านก็รู้เรื่องราวทั้งหมดทันทีที่แย่ไปกว่านั้นคือมีชื่อของคนที่เกี่ยวข้องทุกคนไม่เว้นแม้แต่ชื่อของพอลสรุปว่า2 คนนี้จบลงด้วยความไม่เข้าใจทั้งที่พอลกับแดเนียลเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนความสัมพันธ์ของทั้งสองขาดสะบั้นทันทีเมื่อพอลเหนี่ยวไก่แดเนียลเสียชีวิตและเวโรนิก้าไม่ได้อะไรที่เป็นหลักฐานกลับมาเลยตัดมาที่ไมเคิลตอนนี้เขาปีนขึ้นมาบนห้องเก็บของได้เป็นคนแรกจากนั้นก็แกะเชือกเอาไปผูกไว้กับชั้นวางของก่อนจะให้พวกคนอื่นปีนตามขึ้นมาคนของซีโนสก็เหมือนจะงานเข้าหนึ่งในนั้นควักปืนออกมาเล่นแล้วผู้คุมของทางเรือนจำก็ผ่านมาพอดีตรงนี้มันเป็นเขตห่วงห้ามจอดรถไม่ได้แต่ก็นั่นแหละรถของพวกเขาพังเลยช่วยไม่ได้ทางผู้คุมนี่ก็เข้มจัดๆลงมือซ่อมแบบเฉพาะหน้าก่อนจะสั่งให้พวกนี้ขับรถออกไปก่อนจะมีปัญหาตามมาก็ไม่มีทางเลือกแหละครับทางหนีเพียงหนึ่งเดียวในตอนนี้มันได้หายไปแล้วขณะเดียวกันทีมแฮกคุกก็ขึ้นมาถึงห้องเก็บของใต้ห้องพยาบาลแล้วอีกแค่นิดเดียวพวกเขาก็จะได้ออกสู่โลกภายนอกแต่เรื่องแบบนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นโลกในเรือนจำมันมีอีกหลายอย่างที่ไมเคิลคาดไม่ถึงท่อตัวที่เขาใช้กรดละลายมันถูกเปลี่ยนใหม่ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าเดิมมันเป็นจุดเดียวที่สามารถเชื่อมไปถึงห้องพยาบาลได้ช่วงที่ลินคอนอยู่ในห้องพยาบาลคนเดียวเขาก็พยายามตะโกนเรียกไมเคิลทั้งสองอยู่ห่างกันเพียงแค่นิดเดียวแต่การจะทำลายท่อนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายลุงชาวไปคว้าเหล็กมาอันหนึ่งสอดไว้ระหว่างท่อกับผนังจังหวะที่กำลังงัดผู้คุมก็เดินผ่านมาพอดีพวกเขาต้องเงียบให้สุดห้ามขยับห้ามหายใจไม่งั้นเกม
และเมื่อผู้คุมผ่านไปก็งัดเลยลินคอนก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเอาไม้ถูกพยายามกระทุ้งช่วยอีกแรงแต่ไม่ว่าพวกเขาจะทุ่มเทแค่ไหนก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับอุปสรรคเหล็กที่ใช้งัดหักออกเป็น2ท่อนส่วนหนึ่งล่วงลงมาบนพื้นเสียงของมันดังไกลไปเข้าหูผู้คุมท้ายสุดไมเคิลก็ต้องยอมรับความจริงเขาไม่สามารถผ่านท่อนี้ไปได้มันหนักเกินไปและเสียใจด้วยวินาทีนั้นเหล่านักโทษต่างตกอยู่ในความสิ้นหวังทุกอย่างที่พวกเขาทุ่มเทมันไม่ช่วยอะไรเลยแต่ก็มีคนหนึ่งที่แปลกกว่าชาวบ้านนั่นคือทีแบ็กเขาควักอาวุธออกมาขู่ไมเคิลทีแบ็กรับไม่ได้กับความผิดพลาดต่อเนื่องกันในตอนที่14ทีแบ็กจะเอามีดปักคอไมเคิลหากเขาไม่ได้ออกไปเขาโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตเพิ่มค่าคนตายเข้าไปอีกข้อหาคงไม่ต่างกันเท่าไหร่จังหวะที่ลินคอนกำลังมันอยู่กับการกระทุ้งซาร่าก็กลับเข้ามาแล้วโชคดีที่เขาไหวตัวทันอ้างว่าอยากอวกเลยรอดไปได้หวุดหวิดอย่างก่อนยังไม่หมดแค่นั้นผู้คุมที่คอยดูแลซาร่าเขาไม่ไว้ใจลินคอนปล่อยนักโทษให้เดินเพ่นพล่านมันไม่ดีเลยจับใส่กุญแจล็อกไว้กับเตียงเสร็จสับผู้คุมที่ได้ยินเสียงเหล็กล่วงก็ต้องการเช็คให้แน่ใจค่อยๆหยิบกุญแจขึ้นมาไขห้องเก็บของจากเสียงกระทบกันของกุญแจมันทำให้เหล่านักโทษที่อยู่ด้านในรีบซ่อนตัวอย่างไวพี่ผู้คุมเนี่ยก็คล่องใจจัดเขาพยายามเดินหาต้นตอเสียงและก็ได้เจอเหล็กที่หักล่วงอยู่เขารู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ที่ของมันรีบไปเรียกเพื่อนมาดูอย่างไวจังหวะนั้นแหละลุงชาวจะขอเชือกเอาไปมัดกับขาของชั้นวางของก่อนจะปีนกลับลงไปในท่อระบายน้ำถึงไมเคิลจะเจ็บใจแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแผนการแหกคุกล้มเหลวไมเคิลสกอร์ฟิลด์ไม่สามารถช่วยพี่ชายออกไปได้ตอนนี้แบลดเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วพร้อมที่จะกลับบ้านโดยความสงสัยก็เลยอยากลองไปเช็คดูสักหน่อยว่าพวกนั้นมันทำงานกันถึงไหนแล้วว่ากันตามตรงคงยังไม่ได้ทำอะไรเลยมัวแต่เอาเวลาไปแหกคุกคนที่กลับขึ้นมาในอาคารเก่าไปคนแรกคือเฟอร์นันโดแล้วก็ตามกันขึ้นมาเรื่อยๆทีน่าเป็นห่วงคงหนีไม่พ้นลุงชาวแก่ๆแล้วเลยมาช้ากว่าเพื่อนวินาทีนั้นแบล็คก็เดินมาถึงอาคารเก่าแล้วด้วยแต่ประตูที่ควรจะเปิดง่ายๆกลับถูกล็อกไว้ด้วยอะไรบางอย่างมันผิดปกติเกินไปเขาเลยออกแรงดึงรัวๆเสียงกระชากประตูมาดังมาถึงคนที่อยู่ด้านในพวกเขาเหลือเวลาไม่มากเลยต้องให้ลุงรออยู่ข้างล่างก่อนและในที่สุดแบล็คมันก็เข้ามาจนได้เกือบซ่อนหลุมไม่ทันแล้วเชียวตรงนี้ทีแบ็กจะแถไปเนียนๆว่าลมมันชอบพัดประตูเปิดลำคาญเป็นบ้านหรือหาอะไรมาขัดไว้เมื่อไม่มีอะไรผิดปกติแบล็กก็มาสั่งให้ผู้คุมเอาพวกที่อยู่ในนี้กลับห้องแต่พอลองคิดดีๆเหมือนจะขาดไปคนหนึ่งไหนลองกลับเข้าไปดูเช็คอีกทีเป็นโชคดีของทีมแหกคุกลุงชาวขึ้นมาได้ทันเวลาเกือบไม่ทันแล้วเชียวแต่จะยังไงก็ช่างพวกเขาล้มเหลวในการแหกคุกจุดหมายของไมเคิลหลังจากนี้คงเปลี่ยนไปนิดหน่อยเขาเหลือเวลาไม่มากก่อนที่พี่ชายจะถูกประหารการแหกคุกไม่ใช่ประเด็นสำคัญอีกต่อไปช่วยพี่ชายต้องหากที่มาเป็นอันดับแรกแต่ในสายตาของไมเคิลมันสื่อออกมาได้อย่างชัดเจนเมื่อหนทางแหกคุกเริ่มเลือนลางความกลัวก็เริ่มก่อตัวขึ้นลุงเช้าวันถัดมา16ชั่วโมงก่อนการประหารถึงหลายคนจะผิดหวังในตัวไมเคิลแต่คนที่ยังอยู่เคียงข้างเขาก็เฟอร์นันโดนี่แหละครับเขาไม่อยากให้เพื่อนคิดมากเลยต้องบอกไปตามตรงเขาไม่ได้โกรธไมเคิลเลยถึงมันจะนิดหน่อยแต่ก็เป็นกำลังใจที่ดีแล้วเหมือนไมเคิลจะไม่ค่อยหวังอะไรกับเวเรนิก้าด้วยสำหรับเขามีคนเดียวเท่านั้นที่จะหยุดการประหารลินคอนได้โผล่อีกทีไมเคิลก็มาขอพบซาร่าก่อนหน้านั้นเขาจะได้เห็นพี่ชายตัวเองอยู่อีกห้องพวกเขาทำได้แค่มองเท่านั้นไม่มีโอกาสได้พูดคุยและต่อให้ไมเคิลจะขอกับซาร่ามันก็ไม่ได้ผลผู้คุมเข้มงวดเกินกว่าจะเห็นใจพวกเขาจะได้คุยกันตอนเยียบย่าครั้งสุดท้ายเท่านั้นหลังจากนี้ไมเคิลจะเปิดไปแบบตรงๆขอให้ซาร่าไปคุยกับพ่อเกี่ยวกับคดีของลินคอนนี่ไม่ใช่คำขอยกเลิกการประหารแต่เป็นการหยุดการฆ่าคนบริสุทธิ์ไมเคิลเชื่อว่าพ่อของซาร่าไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นลองให้เขาได้คุยกับเวโรนิก้าสักชั่วโมงเดียวก็ได้พ่อของซาร่าต้องเชื่อว่าลินคอนบริสุทธิ์แน่เอาจริงซาร่าก็อยากช่วยแหละครับแต่เธอรู้ดีพ่อของเธอไม่มีทางเชื่อคำพูดของเธอเด็ดขาดเขาเกลียดสิ่งที่ซาร่าทำเพื่อช่วยเหลือนักโทษและถ้าเธอไปขอให้ยกเลิกโทษประหารลินคอนคงไม่มีทางได้มันอย่าว่าแต่การแหกคุกเลยแค่ช่วยพี่ชายไม่ให้ถูกประหารไมเคิลยังทำไม่ได้และนี่คือเพื่อนของนิกคนที่เป็นเสมียนผู้พิพากษาตรงนี้เอาแบบเข้าใจง่ายนิกกับเวโรนิก้าอยากจะให้เพื่อนคนนี้เปิดโอกาสให้หน่อยให้พวกเขาได้บอกกับผู้พิพากษาว่าคดีของลินคอนมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลทั้งเรื่องการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นหลายทางเรื่องของคนวงในที่โดนเก็บต่อหน้าต่อตาเวโรนิก้าที่พลาดไม่ได้คือน้องชายของประธานาธิบดียังไม่ตายลองไปขุดศพเขาเดี๋ยวก็รู้เองคือเรื่องขุดศพมันสุดไปหน่อยครับแต่ถ้าให้ผู้พิพากษามารับฟังข้อมูลก็พอได้อยู่ลุงเช้าก็เป็นอีกคนที่เข้าใจไมเคิลหนีออกไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็แค่ความหวังชั่ววูบและเสียใจด้วยเรื่องพี่ชายของนาย
ลุงเช้ามีเรื่องนึงที่อยากเล่าให้ฟังหลายปีที่อยู่ที่นี่มีไม่กี่คนหรอกที่ต้องนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าที่พวกนั้นทำได้คือสวดมนต์ให้มันจบลงเร็วๆครั้งล่าสุดเมื่อ10ปีก่อนได้มั้งมีคนโดนช็อตแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตต้องรอถึง3อาทิตย์กว่าจะเริ่มกระบวนการได้ใหม่ไหนอาจจะไม่เชื่อแต่เขาว่ากันว่า3อาทิตย์เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดไอ้ที่จะฆ่าเราไม่ใช่ไฟฟ้าแต่เป็นการรอคอยตรงนั้นแหละที่เป็นประเด็นสมมติว่ากำหนดการประหารมันเกิดขึ้นวันนี้แต่เก้าอี้ไฟฟ้าเกิดขัดข้องมันจะต้องเลื่อนไปอีก3อาทิตย์ต้องทำเอกสารตรวจร่างกายใหม่มันเป็นขั้นตอนตามระบบจังหวะนั้นเดวิดก็โผล่เข้ามาพอดีแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นครับไมเคิลพอจะมีไอเดียดีๆแล้วหลังกลับมาห้องขังไมเคิลก็เริ่มมีไฟอีกรอบเขาจะเข้าไปด้านหลังกำแพงพอเฟอร์นันโดเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปเขาก็พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่แขวนผ้าคอยดูต้นทางให้และของจำเป็นในงานนี้คืออาหารไมเคิลเทมันไว้ในท่อระบายน้ำเก่าของเรือนจำรอให้เจ้าหนูตัวเล็กได้กลิ่นแล้ววิ่งหาเศษอาหารพอเห็นตัวแล้วก็จับเลยตัดมาที่ลินคอนแบบเร็วๆซาร่าเข้ามาตรวจร่างกายเขาไปครั้งสุดท้ายระหว่างนั้นก็มีเรื่องให้พูดคุยกันนิดหน่อยประเด็นสำคัญคือลินคอนจะขอไว้แค่เรื่องเดียวถ้าเขาจากไปแล้วช่วยดูแลน้องชายของเขาด้วยทำคำนั้นแหละที่มันจะเปลี่ยนใจซาร่าไม่ใช่ไมเคิลคนเดียวที่เป็นห่วงพี่ชายลินคอนก็เป็นห่วงไมเคิลไม่น้อยเหมือนกันคุณอย่าลืมว่าซาร่าได้อ่านประวัติของไมเคิลกับลินคอนสองคนนี้โตมาด้วยกันพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับพวกเขาหากคนใดคนนึงต้องมาจากไปเธอไม่อยากคิดถึงจุดนั้นเลยช่วงที่เฟอร์นันโดดูต้นทางอยู่ก็มีให้ลุ้นกันเล่นๆผู้คุมไล่เดินเช็คนักโทษแต่ก็ผ่านไปแบบไม่สงสัยอะไรและตอนนี้ไมเคิลกลับมาแล้วเฟอร์นันโดอยากจะรู้พอตัวว่าไมเคิลเข้าไปทำอะไรซึ่งเจ้าตัวยังไม่ได้บอกครับแค่แอบยิ้มอยู่ในใจดานเดวิดก็กลายเป็นลูกน้องแบล็คเต็มตัวความผิดฐานขโมยนาฬิกาผู้คุมจะถูกปัดทิ้งแถมยังได้กินชีสเบอร์เกอร์สิ่งที่แบล็คอยากได้ตอบแทนก็ตามที่คุยกันไว้มีเรื่องซุบซิบอะไรแค่เอามาบอกเรื่องแรกคือมีคนแอบเอาปืนเข้ามาในเรือนจำแต่แบล็คไม่ต้องการข่าวไร้สาระพวกนั้นเขาต้องการแค่ข่าวของไมเคิลแรกๆเดวิดจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ครับแต่ถ้ายังทำเป็นไม่รู้อยู่ละก็แบล็คจะส่งเขาไปหาเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ประตูหลังของนายจะไม่ปลอดภัยโดยความที่ไม่อยากเจ็บตัวเดวิดก็ยอมบอกแต่โดยดีวันนี้ในสนามไมเคิลพูดอะไรบางอย่างแบบว่าถ้าเก้าอี้ไฟฟ้าเกิดขัดข้องพี่ชายของเขาจะรอดไปอีก3อาทิตย์สำหรับแบล็คมันเป็นข้อมูลที่โคตรมีค่าเลยหลังจากได้ข่าวมาแล้วแบล็คก็ตรงดิ่งมาหาเก้าอี้เป็นอันดับแรกถามกับคนดูแลว่ามาเรียบร้อยดีไหมแน่นอนว่าต้องเรียบร้อยดีช่างไฟเพิ่งทดสอบไปเมื่อเช้าแต่แบล็คอยากเอาชัวร์สั่งให้ทดสอบมาอีกรอบถึงเพื่อนเขาจะงงแต่ลองหน่อยก็ดีสรุปว่าเก้าอี้ไฟฟ้ามันใช้งานไม่ได้และมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเฟอร์นันโดรับรู้เรื่องที่ไมเคิลซื้อเวลาให้ลินคอนแล้วนะครับสำหรับทั้งสองพวกเขาคิดว่าตัวเองยื้อเวลาออกไปได้3อาทิตย์แต่พวกเขาคิดผิดแบล็คกับพวกเข้ามายังห้องไฟที่อยู่ด้านหลังกำแพงถึงโซนนี้มันจะอันตรายจะจัดแต่แบล็คไม่สนเขาเปิดตู้จ่ายไฟที่เชื่อมต่อกับเก้าอี้และก็ได้เจอตัวการที่ทำให้เก้าอี้ไฟฟ้าขัดข้องเป็นหนูตัวที่ไมเคิลจับมาตามที่นิกตกลงกับเพื่อนไว้เขาขอให้ผู้พิพากษาแล้วฟังข้อมูลจากเวโรนิก้าเพื่อจะมีอะไรพลิกคดีของลินคอนได้บ้างแต่เหมือนมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเธอเริ่มจากคดีของลินคอนเป็นคดีที่ถูกอิทธิพลเล่นงานตั้งแต่แรกตั้งแต่การทำลายหลักฐานบิดเบือนความจริงและการข่มขู่พยานแต่ก็นั่นแหละมันเป็นแค่การกล่าวหาลอยๆโดยไม่มีหลักฐานวิดีโอที่อ้างว่าถูกดัดแปลงก็ไม่มีอพาร์ตเมนต์ที่โดนระเบิดก็กลายเป็นแค่เหตุท่อแก๊สขัดข้องเหตุการณ์ที่พอยิงแดเนียลต่อหน้าต่อตาก็ไม่มีใครเห็นทั้งนั้นนอกจากเวโรนิก้าและที่สำคัญไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ที่ชื่อพอหรือแดเนียลทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าข้างเวโรนิก้าเลยเอาเป็นว่าผู้พิพากษาจะหยุดการรับฟังเพียงเท่านี้พวกเขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยแม้แต่น้อยส่วนผลของการรับฟังผู้พิพากษาจะให้คำตอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงช่างไฟคนเดิมก็มาถึงตู้ที่มีปัญหาแล้วเขาหยิบซากหนูนั่นออกมาพร้อมกับอธิบายความน่ารำคาญของสัตว์พวกนี้พออากาศเริ่มหนาวพวกมันก็จะวิ่งเข้าหาของร้อนมันเป็นสัตว์กระดูกสันหลังอ่อนรู้นิดเดียวมันก็ลอยเข้าไปได้เดิมทีแล้วช่างเขาก็ซ่อมได้เลยแหละครับมีฟิวสำรองอยู่ในกล่องเครื่องมือติดอยู่อย่างเดียวเขาต้องทำเอกสารแจ้งกับทางเรือนจำก่อนไว้วันหลังค่อยมาซ่อมแต่แบล็คไม่อยากรอนานขนาดนั้นถ้ารอจะเท่ากับการยืดชีวิตชายที่สังหารน้องชายของประธานาธิบดีลินคอนไม่ต่างอะไรจากผู้ก่อการร้ายถึงอย่างนั้นพี่ช่างไฟก็อยากเตือนไว้ด้วยความหวังดีถ้าไม่ทำเอกสารทั้ง3คนโดนดำเนินคดีได้เลยแน่นอนว่าแบล็คใส่สุดเขาอยากให้เหยียบเรื่องนี้ไว้รู้กันแค่เรา3คนสรุปว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ต้องรอเวลา6ชั่วโมงก่อนการประหารหลังจากจัดการตู้ไฟเสร็จแล้วแบล็คจะแวะมาหาไมเคิลสักหน่อยถอดหมวกดึงหน้าก่อนจะบอกไปว่าพี่ชายของนายจะถูกย้ายไปห้องเยี่ยมครั้งสุดท้ายแล้วแกจะได้เจอเขาที่นั่นอะไรทำหน้าเหมือนประหลาดใจรู้ใช่ไหมว่าการประหารจะเกิดขึ้นวันนี้ตอกย้ำด้วยการเทสเก้าอี้ไฟฟ้าให้ดูอีกรอบพอไฟตกนั่นก็แปลว่าเก้าอี้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้แผนเลื่อนการประหารของไมเคิลมันไม่ได้ผลสีหน้าของเขามันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
ขั้นแรกของการประหารนักโทษผู้โชคร้ายต้องถูกโกนผมออกเพื่อให้ไฟฟ้าไหลเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นต่อไปคือการย้ายตัวไปยังห้องเยี่ยมความตายของลินคอล์นกำลังเข้าใกล้เขาขึ้นมาเรื่อยๆคนแรกที่ลอยอยู่ในห้องเยี่ยมเป็นไมเคิลแต่ก่อนหน้านั้นผู้คุมเจ้าของจำเป็นมาให้อีกอย่างในช่วงที่จะเสียชีวิตร่างกายจะควบคุมระบบต่างๆไม่ได้ส่วนพ่ออ้อมนี่ซะต่อหน้าน้องชายใส่ก็บ้าแล้วครับลินคอล์นยังเสียงแข็งได้อยู่หลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาของความเศร้าล้วนๆไมเคิลพยายามทุกอย่างเพื่อช่วยพี่ชายซึ่งเรื่องนั้นลินคอล์นก็เข้าใจดีแต่สิ่งที่ลินคอล์นควรทำหลังจากนี้คือทำใจเขาไม่อยากทรมานกับความหวังลมๆแรงๆอีกแล้วเรามาคุยกันเรื่องอื่นดีกว่าคือ LJ ก็ไม่ได้อยากอยู่นิ่งหรอกครับแต่เขาเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้เลยตำรวจยังเชื่อว่าเขาก่อเหตุฆาตกรรมในบ้านของตัวเองถ้าไปหาลินคอล์นในเรือนจำเขาก็จะถูกขังอยู่ที่นั่นนั่นแหละจังหวะนั้นก็มีสายด่วนเข้ามามันมาจากเพื่อนของนิกที่เป็นเสมียนผู้พิพากษาผลการไต่สวนมันออกมาแล้วและก็ออกมาแบบที่น่าปวดใจผู้พิพากษาไม่มีวันเชื่อเวโรนิก้าเธอไม่มีหลักฐานอะไรเลยนอกจากคำกล่าวอ้างถึงพวกเขาจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางช่วยลินคอล์นได้แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งถอดใจมีคนมาเคาะประตูห้องถึงที่รอบนี้นิกระวังตัวจัดๆซึ่งคนที่มาจะเป็นคุณหมอซาร่าหายห่วงได้และเธอมาเพื่อคุยกับทนายของลินคอล์นคำคืนของวันนี้มันช่างยาวนานเหลือเกินไมเคิลกับลินคอล์นจะใช้เวลาส่วนใหญ่หาอะไรทำด้วยกันล่าสุดคือเล่นไพ่คือลินคอล์นก็ดูออกแหละครับว่าน้องชายของเขาอ่อนให้ซึ่งมันก็จริงไมเคิลชนะไปตั้งนานแล้วส่วนของที่ใช้เดิมพันก็ไม่ใช่อะไรเป็นแพนเค้กบลูเบอร์รี่ที่ลินคอล์นเขียนไว้ในรายการมันเป็นอาหารที่ลินคอล์นทำให้ LJ กินบ่อยๆถึงรสชาติมันจะไม่ได้เรื่องเลยก็ตามอีกคนที่เข้ามาแจมด้วยคงหนีไม่พ้นเวโรนิก้าเธอไม่ได้มาพร้อมเรื่องที่น่ายินดีเธอแพ้ในการอุทธรณ์ไม่สามารถช่วยลินคอล์นจากการประหารได้แต่ความหวังยังไม่หมดแค่นั้นซาร่าเพิ่งจะมาหาเวโรนิก้าเธอได้ฟังเหตุผลทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าซาร่าจะเกลี้ยกล่อมพ่อของเธอได้มากแค่ไหนอีกอย่างที่พลาดไม่ได้คือ LJ มันนานมากแล้วที่ทั้งสองคนไม่ได้คุยกันลินคอล์นอยากจะให้ LJ อยู่กับเวโรนิก้าพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วลูกจะปลอดภัยเรื่องนั้น LJ เข้าใจเป็นอย่างดีและเขาก็มีความฝันอยากเล่าให้ลินคอล์นฟังเมื่อคืนเขาฝันว่ากำลังสร้างบ้านตอกตะปูและในความฝันเหมือนว่าพวกเขาแก่กว่านี้มันชัดเจนมากและเมื่อ LJ ตื่นขึ้นเขาก็รู้ทันทีวันนี้ไม่ใช่วันสุดท้าย LJ ยังเชื่อว่าพ่อของเขาต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปดานซาร่าก็ยอมใจอ่อนเอาความกล่าวอ้างทั้งหมดของเวโรนิก้ามาบอกกับพ่อและหวังว่าพ่อของเธอจะยอมรับฟังเอาจริงๆก็ฟังอยู่แหละครับแต่ก็พร้อมตั้งแง่กลับมาได้ทุกเรื่องพวกนักโทษก็มักจะอ้างว่าตัวเองบริสุทธิ์กันทั้งนั้นคำขอจากซาร่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับขอจักรยานคันใหม่ตลอดมาพ่อของเธอเด็ดขาดกับอาชญากรรมลงโทษรุนแรงมันเป็นส่วนหนึ่งของหลักการที่เขายึดมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงสรุปคือถ้าพ่อของซาร่าเข้าไปยุ่งมันจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งและพ่อของเธอจะยอมช่วยหรือเปล่าล่ะก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงลินคอล์นทำใจได้กับการประหารแต่หลังจากได้ยินความฝันของลูกชายมันทำให้เขาเกิดเสียดายเสียดายชีวิตเสียดายไม่ได้อยู่ทำให้ความฝันของ LJ เป็นจริงความเยือกเย็นที่เคยมีมันได้หายไปแล้วและในที่สุดเวลาของการประหารมันก็ได้มาถึงลินคอล์นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเดินตรงไปยังห้องที่มีเก้าอี้ไฟฟ้ารออยู่แต่เดี๋ยวก่อนพอดีว่ามีเรื่องด่วนผู้ว่าการรัฐพ่อของซาร่าต่อสายตรงมาถึงโป๊บทั้งสองคุยอะไรกันซีรีส์ไม่ยอมบอกแต่มันทำให้ลินคอล์นกลับมามีความหวังได้อีกครั้งหวังว่าซาร่าจะเปลี่ยนใจพ่อของเธอได้แต่แล้วความหวังเหล่านั้นก็ถูกทำลายลงพ่อของซาร่าทบทวนคดีนี้ถี่ถ้วนแล้วเขาไม่ให้อภัยโทษนี่มาครั้งที่เท่าไหร่กันแล้วล่ะที่พวกเขามีความหวังแต่มันก็ปลิวหายไปทุกทีส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังก็ยังคงหลบซ่อนอยู่ในเงามืดได้ต่อไปสาเหตุหลักที่เปลี่ยนใจพ่อของซาร่าคือรองประธานาธิบดีทั้งสองได้พบกันส่วนตัวและได้ทำข้อตกลงบางอย่างเส้นทางที่เวโรนิก้าเดินตามลินคอล์นได้มันจะจบเพียงเท่านี้หลังจากนี้เธอต้องไปอยู่ในห้องรอดูการประหารแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นเวโรนิก้าจะขอเข้าไปหาลินคอล์นโอบกอดชายที่เธอรักเป็นครั้งสุดท้ายและคนต่อไปคือไมเคิลสองคนนี้ไม่เหลืออะไรที่ต้องระบายออกมาอีกแล้วต่างคนต่างพยายามอย่างสุดความสามารถแต่ในท้ายที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ปิดท้ายด้วยภาพความทรงจำที่ไหลเข้ามาในหัวเหตุการณ์ทุกๆอย่างที่มันมีความหมายกับลินคอล์นวินาทีนี้เขาได้เดินมาหยุดอยู่หน้าเก้าอี้ไฟฟ้าและตอนนี้ก็ได้จบลงเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันตอนแรกเป็นจุดเริ่มต้นของการแหกคุกถึงลินคอล์นจะโดนจับแยกแต่ไม่ต้องห่วงไมเคิลมีแผนสำรองส่งยาตัวหนึ่งไปให้ลินคอล์นแค่กินในเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะถูกส่งไปที่ห้องพยาบาลผมว่าไมเคิลก็ไม่ได้อยากใช้แผนนี้หรอกครับเขาดูกังวลมากกลัวพี่ชายจะทนยาไม่ไหวสรุปว่าลินคอล์นสบายดีไม่ต้องห่วงที่มันน่าห่วงคือทั้งหนีเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขาถูกปิดไปแล้วแผนการแหกคุกที่ทำมาล้มเหลวไม่เป็นท่าขณะเดียวกันเวลาของลินคอล์นก็ไม่เหลือแล้ววันประหารมันเข้าใกล้ขึ้นมาเ
รื่อยๆและต่อให้คนรอบตัวของลินคอนจะพยายามช่วยแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้เลยทั้งทำลายระบบเก้าอี้ไฟฟ้าทั้งยื่นอุทธรณ์คดีของลินคอนขนาดให้พ่อของซาร่ามาช่วยยังไม่ได้เลยต่อหน้าจะเป็นยังไงลินคอนจะจบแค่นี้หรือจะมีอะไรมาหยุดการประหารนี้ได้และถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater สวัสดี